สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรูมทัวร์กันนะคะสำหรับห้องที่อยู่นะคะก็จะเช่าอยู่นะคะแบบเป็น2ห้องนอนค่ะสาเหตุแรกที่เราเลือกที่จะอยู่นะคะแบบเป็นอพาร์ตเมนต์มากกว่าแบบเป็นบ้านนะคะเนื่องจากว่าการเช่าอยู่แบบอพาร์ตเมนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าบ้านค่อนข้างเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหรือที่สำคัญเลยก็คือคอนซีลแท็กต่างๆนะคะคอนซีลแท็กก็คือรวมพวกเกี่ยวกับค่าขยะอะไรพวกนี้ด้วยกันจัดการนะคะซึ่งคอนซีลแท็กตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างแพงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในที่อาศัยอยู่ในห้องพักด้วยนะคะถ้าเป็นบ้านเนี่ยมีสมาชิกมากเท่าไหร่ราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะอย่างคอนซีลแท็กที่เราจ่ายอยู่นะทุกวันนี้นะคะตกแล้วต่อเดือนก็จะประมาณ200-250ปอนด์นะคะต่อเดือนเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูมกันเลยค่ะว่าภายในห้องมีอะไรบ้างนะคะลืมบอกไปเลยค่ะว่าอพาร์ตเมนต์นะคะที่เราเช่าอยู่นี้อยู่ในใจกลางเมืองเลมินตันสปาเลยค่ะถือว่าค่อนข้างใกล้กับทาวน์เซ็นเตอร์มากๆเลยล่ะค่ะอย่างเช่นเดินไปร้าน H&M ใช้เวลาแค่5นาทีก็ถึงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยนะคะอันนี้ก็คือประตูเปิดเข้ามาจากทางเข้าหลักแล้วก็จะเป็นโถงทางเดินนะคะไปห้องนั่งเล่นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูห้องนอน Master Bedroom ก่อนเลยค่ะห้องนี้นะคะที่เราเช่าอยู่จะมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่หรือว่า Master Bedroom นะคะก็จะมี1เตียงใหญ่แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้ามาให้นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่นี่ก็คือมากับห้องเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ซื้ออะไรเข้ามาเพิ่มเลยแค่ยื่นกระเป๋าเข้ามา Yeah clothesก็อันนี้ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นตุ๊กกิ้งดูดฝุ่นของมูจินะคะไว้ทำความสะอาดเตียง yes clothes แล้วก็นั่นก็จะเป็นวิวข้างนอกห้องนอนใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้องนี้เพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับลิฟต์เวลามีคนเปิดไฟหรือว่าเดินเข้าออกลิฟต์มันก็จะมีไฟแสงเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนคืนต้องปิดม่านให้สนิทเลยล่ะค่ะนี่ก็คือวิวภายนอกห้องนอน master bedroom นั่นเองแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ของ Bosch ใช้ดีมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะความพิเศษก็คือจะมีห้องน้ำในตัวนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์นะคะห้องน้ำจะไม่ใช่บาร์สก็ค่อนข้างดูดีสวยงามเลยทีเดียวอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องอาบน้ำส่วนกลางนะคะจริงๆไม่ใช่ส่วนกลางหรอกก็คือเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกไว้ถุงช้อปปิ้งต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นขยะพวกรีไซเคิลส่วนอันนี้ก็ที่มีอยู่ก็คือจะเป็นรถเข็นเอาไว้แบบเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของก็ใช้อันนี้ลากไม่ต้องถือแบกขึ้นมานี่ก็จะเป็นห้องเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะสวิตช์เบเกอร์แล้วก็จะเก็บพวกกระเป๋าเดินทางนั่นเองโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำใหญ่หรือว่าห้องน้ำที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำจะเป็นบาร์แบบนี้นั่นเองโอเคค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องนั่งเล่นก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้พวกเก็บเสื้อโค้ทต่างๆนะคะแล้วก็กระเป๋าเดินทางอะไรพวกนี้ก็ห้องนี้ห้องที่เก็บของเยอะตู้เก็บของเยอะส่วนอันนี้เปิดไม่ได้นะคะจะเป็นของเจ้าของเขาล็อกไว้ขอไว้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บพวกเบเกอร์หรือว่าพัมป์น้ำบอยเลอร์ต่างๆนะคะเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาแล้วก็มาถึงส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วค่ะห้องนั่งเล่นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างลืมบอกไปว่าอันนี้ทีวีหรือว่าโต๊ะต่างๆโซฟาก็มากับห้องนะคะนี่จะดูรกนิดนึงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นใหญ่มากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีพร้อมห้องครัวอยู่ในตัวนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของภายนอกก่อนเลยนี่ก็จะเป็นวิวจากห้องนั่งเล่นค่ะจะเห็นได้ว่าอยู่ติดกับพื้นที่นั่งเล่นส่วนกลางเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาใช้งานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องครัวเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลยนี่อันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือนาฬิกาของมูจิอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะบอกพวก humidity หรือว่าความชื้นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าค่าความชื้นเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ห้องเนี่ยเกิดเป็นไอขึ้นแล้วก็อันนี้ Amazon Alexa ขออภัยในความที่โต๊ะไม่เรียบร้อยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนั่นเองนะคะจะเป็นตู้เย็น built in แล้วก็นี่ก็จะเป็น freezer อยู่ด้านล่างแล้วก็จะเป็นเตาอบนะคะตู้อบอันนี้ไมโครเวฟนี่ไมโครเวฟส่วนนี้ก็จะเป็นเตาอบนะคะจากสเมกมีสองเตาเลยนะคะเตาบนแล้วก็แล้วก็เตาล่างเอาไว้อบของชิ้นใหญ่ๆแล้วก็นี่จะเป็นพวกซอสต่างๆขวดที่เราเอาวางไว้เพราะว่าใช้ประจำนะคะก็ที่ดูดควันก็จากสเมกแล้วก็จะมีพวกตู้ cover แล้วก็พวกการต้มน้ำร้อนเตาปิ้งขนมปังอะไรพวกนี้ก็ซื้อมาเพิ่มต่างหากเองไม่เกี่ยวกับตัวห้องก็มีหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวต้องเอาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าง่ายเก็บง่ายสะดวกเพราะว่าถุงมันใหญ่ค่อนใหญ่ทีเดียว20กิโลกรัมนะคะถุงหนึ่งโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะคะนี่จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะฮัลโหลอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเล็กนั่นเองนะคะฮัลโหลห้องนอนเล็กก็จะมี1เตียงนะคะแน่นอนแล้วก็นี้วิวจากห้องนอนเล็กก็จะมีโต๊ะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่ว่าห้องนี้ก็จะทำเป็นห้องทำงานเพราะว่าเราไม่ได้มีห้องทำงานแบบจริงจังจริงๆแล้วเตียงนี้ไม่มีใครนอนค่ะก็ปล่อยโล่งก็กลายเป็นว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำงานไปในตัวเลยโอเคเลเซียturn off the light เลเซียโอเคส่วนการดีไซน์ของห้องนะคะถ้าสังเกตดีๆว่าทุกห้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอน2ห้องเลยจะเห็นว่ามันจะมีร่องตรงนี้พื้นที่มันจะไม่สม่ำเสมอกันนะคะตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมจะต้องทำเป็นร่องพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าเวลาที่ในห้องเนี่ยเวลาที่ในห้องเนี่ยมันเกิดมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าความชื้นหรือว่าห้องมันร้อนอากาศภายนอกเนี่ยมันเย็นมันก็ทำให้ภายในเนี่ยเกิดเป็นไอน้ำขึ้นมาและน้ำเนี่ยมันก็จะชอบขังอยู่ตามร่องเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ทำเป็นร่องปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำเนี่ยที่ขังอยู่เวลาที่อากาศภายในห้องกับอากาศภายนอกมันต่างกันมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเข้ามาในพรมนั่นเองนะคะนั่นก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงต้องทำร่องลึกแบบนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะอากาศภายนอกประมาณ2องศาเราต้องเปิดอากาศเปิดหน้าต่างนี้ไว้นะคะบางครั้งเพราะว่ามันจะทำให้อากาศอุณหภูมิภายในห้องกับภายนอกเนี่ยไม่ต่างกันมากเพราะถ้ามันต่างกันมากเนี่ยมันก็จะทำให้ห้องเนี่ยจะเป็นความเกิดความชื้นเยอะถ้าชื้นเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงพวกขอบไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเกิดเชื้อราขึ้นนะคะอันนี้นี่คือยังดีอยู่ดูแลรักษาดีอยู่นะคะแล้วก็ขอบหน้าต่างต่างๆเนี่ยจะเป็นไอ้น้ำเกาะเต็มเลยถ้าสมมติว่าอุณหภูมิภายในเนี่ยมันร้อนมากกว่าภายนอกนะคะนี่ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยหนึ่งการดูแลรักษาบ้านหรือว่าที่อยู่นะคะในต่างประเทศมันก็จะค่อนข้างต่างกับเมืองไทยเยอะแล้วก็ค่อนข้างต้องการการดูแลรักษาที่เฉพาะทางที่ต่างกันนะคะโอเคสำหรับราคาเช่าห้องนี้นะคะก็อยู่ที่ 1,350 ปอนด์ต่อเดือนนะคะแค่เฉพาะราคาห้องเฉยๆนะคะไม่รวมน้ำไฟหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือบิลอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นแค่เฉพาะราคาห้อง 1,350 ปอนด์ต่อเดือนแต่ก็พวกเฟอร์นิเจอร์เตียงหรือว่าตู้หรือเก้าอี้อะไรต่างๆนะคะเขาก็มีให้คือเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็ถือว่าโอเคคุ้มระดับหนึ่งแต่ก็ถ้าถามเราก็ยังค่อนข้างแพงอยู่นะคะอย่างห้องนี้เนี่ยข้อเสียก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรใกล้กับอะไรเสียใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางภายนอกแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนักนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้งานพื้นที่ส่วนกลางภายนอกเท่าไหร่ดังนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ค่อนข้างที่จะโอเค
สำหรับห้องนี้ที่เราเช่าเนี่ยสัญญา1ปีเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต่อสัญญาอีกหรือเปล่าว่าเราจะเลือกไปอยู่ที่อยู่ไหมแต่ว่าค่อนข้างในส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบที่นี่มากเพราะว่าชอบเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็เดินไปแบบประมาณ2นาทีก็ถึง Tesco Express แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันใกล้หมดโอเคค่ะลิเซียบ๊ายบายนะบ๊ายบายบายขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ